ทางด้านของอดีตสว.สมชายแสวงการค่ะโพสต์ใน Facebook คุณผู้ชมโดยเป็นการโพสต์บอกว่าตอนนี้เนี่ยคร่าวๆนะเท่าที่ทราบมาก็คือมีประมาณ11ว่าที่รัฐมนตรีนะคะมีคดีติดตัวพร้อมกับใส่แฮชแท็กด้วยค่ะบอกว่านักการเมืองดีหายากนักหรือไงไปดูโพสต์ของคุณสมชายนะคะนี่ข่าวดีครม.อิงหนึ่งตรวจละเอียดยิบรัฐมนตรีต้องสุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงข่าวลืออื้ออึงว่าติดปมตั้ง11ทั้งคดีในปปช.อัยการแล้วก็ศาลจะกล้าลุยตั้งก่อนไหมแล้วไปตายเอาดาบหน้าหรอพร้อมก็ติดแฮชแท็กด้านล่างอย่างที่บอกไปก็คือนักการเมืองดีหายากนักหรือไงเนี่ยจะกล้าหรือเปล่าล่ะใช่ไหมล่ะno commentบอกว่าเหมือนเป็นการเตือนนะไปที่คุณทักษิณแล้วครับว่าทบทวนอดีตเนี่ยให้มันเป็นบทเรียนแล้วก็บอกว่าตอนนี้มันไม่สามารถที่จะไปก้าวพ้นครอบครัวได้แล้วก็เชื่อว่าสภาเองเนี่ยจะอยู่ครบเทอมนะครับซึ่งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยบอกว่าการที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมามีบทบาทในประเทศอีกครั้งเนี่ยบอกว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากวันที่นายทักษิณเคยเรืองอำนาจส่วนประเด็นที่นายทักษิณเขาไม่มีบทบาทในการบริหารประเทศจะกระทบกับการบริหารประเทศมากน้อยแค่ไหนในประเด็นเนี้ยคุณอภิสิทธิ์ให้ความคิดเห็นว่ายังไงเอาให้ฟังจากคุณอภิสิทธิ์ฮะสังคมก็มองว่ามีบทบาทมาต่อเนื่องนะครับเพียงแต่จะเปิดเผยมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับส่วนหนึ่งถ้ามองในมุมบวกก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่เชื่อในแนวทางนั้นก็อาจจะมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจมากขึ้นอาจจะทำให้การประสานงานอาจจะใช้ประสบการณ์ในการผลักดันสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันอย่างที่ผมบอกก็คือว่าวันที่คุณทักษิณเคยมีอำนาจมากมายมหาศาลเนี่ยสุดท้ายก็ต้องยุติลงนะครับด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นความไม่ถูกต้องดังนั้นถ้ายังไม่เก็บเกี่ยวบทเรียนตรงนี้ความเสี่ยงที่จะเกิดแบบนี้อีกมันก็มีผู้สื่อข่าวเนี่ยถามย้ำว่าทั้งนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์มีจุดจบที่ไม่สวยมาวันนี้คนก็มองว่าจุดจบของนางสาวแพทองธารอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะครับประเด็นนี้คุณอภิสิทธิ์ว่ายังไงฮะคือเราไม่อยากให้มันมีปัญหานะครับจริงๆเราก็ดีที่สุดเนี่ยถ้าหากรัฐบาลสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศนะครับบนความถูกต้องได้ก็ทุกคนก็ควรจะดีใจอาจารย์ว่ามันจะมีปฏิวัติอีกไหมครับเพราะว่ามันตระกูลชินวัตรเป็นคนที่สามแล้วมันไม่ใช่เรื่องมันคงไม่ใช่เรื่องตระกูลหรืออะไรนะครับมันอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรอย่าให้มันมีเงื่อนไขนะครับแล้วเราก็ไม่อยากจะต้องไปสู่จุดนั้นกันอีกการมองรัฐบาลนี้จะอยู่ครบเทอมไหมครับเพราะว่าตัวนายกเองเนี่ยก็มีปัญหาที่ยืนอาภาอยู่นะครับผมคิดว่าสภาน่าจะอยู่ครบนะครับเพราะผมก็ไม่มองไม่ค่อยเห็นว่าจะมีปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งก็ไม่น่าจะมีพรรคไหนอยากจะเลือกตั้งเลยคิดว่ามีอะไรเป็นจุดใต้จุดอ่อนสำหรับรัฐบาลชุดนี้บ้างก็ปัญหาศรัทธาของประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความไม่ถูกต้องสุดท้ายเวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์นั่นเองนะฮะนี่ก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทัศนะของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยนอกจากนี้คุณผู้ชมเราไปอัปเดตตัวเลขล่าสุดกันหน่อยดีกว่าค่ะผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการสำหรับการเลือกนายกอบจ.ราชบุรีนะคะ นี่เป็นรายงานล่าสุดออกมาจากเพจชาคริตช่างหยุ่นกรปัญญากุลนี่เบอร์2กำนันตุ้ยคะแนนขึ้นไวมากเลยนะ 152,855 คะแนนส่วนเบอร์1คุณชัยรัตน์จากพรรคประชาชน 104,572 ห่างกันประมาณสัก 48,000 48,000 คะแนนไม่รู้เขาจะนับเสร็จกันกี่โมงนะฮะเนี่ยนั่นน่ะสิคะเห็นไหมคะแนนอัพอีกแล้วเนี่ยอันนี้คือจะเป็นเรียลไทม์ล่าสุดเลยนะคะทีนี้เมื่อกี้ให้ดูวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรพอเราไปดูในเพจของพรรคประชาชนราชบุรีปรากฏว่ามีการโพสต์น่าจะเป็นคลิปนะฮะแล้วก็มีข้อความบอกว่าหน่วย1ตำบลบัวงามโรงเรียนวัดบัวงามดำเนินสะดวกพบสถานการณ์การนับคะแนนผิดปกติไม่ตรงตามระเบียบกกต.เมื่อประชาชนทักท้วงเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแสดงท่าทีไม่ให้ความร่วมมือพร้อมกับเร่งรัดปิดการนับคะแนน
ขณะนี้เลขาธิการพรรคประชาชนกำลังเร่งเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวอันนี้คือคลิปที่เขาถ่ายมานะค่ะลองดูสักนิดนึงเอาเสียงขึ้นมาเลยมันเป็นยังไงล่ะเขาบอกว่าพบสถานการณ์ก็คือเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแสดงท่าทีไม่ให้ความร่วมมือเมื่อมีประชาชนทักท้วงแล้วคุณทักท้วงยังไงล่ะเพราะในคลิปเนี่ยก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาก็นับหนึ่งเขาก็ทำงานของเขาไปแล้วคุณทักท้วงแบบไหนอันนี้เราไม่อารมณ์ไม่เห็นนะเนาะเราไม่รู้แต่ว่าที่เห็นจากคลิปก็ไม่มีอะไรนะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะเขาก็นับตรงนั้นน่ะก็นับตรงนั้นเห็นไหมคุณก็ถ่ายเขาได้ถ้าสมมติว่าในคลิปแบบมีเสียงทักท้วงหรือมีอะไรท่าทีที่มันเห็นตรงตามข้อความก็ว่าไปอย่างถูกไหมคะทีนี้มีอีกโพสต์หนึ่งนะฮะในพรรคประชาชนราชบุรีเหมือนกันบอกว่ามีหน่วยจำนวนมากไม่ให้ความร่วมมือเขียนใบรายงานผลการนับคะแนนซึ่งไม่ตรงตามระเบียบกกต.ขอประชาชนออกไปตรวจสอบและแจ้งชื่อหน่วยดังกล่าวส่งเข้ามาทางแชทครับแล้วเขาก็บอกว่าตัวอย่างเอกสารในคอมเมนต์เนี่ยเขาก็แปะเอกสารให้หมดเลยซึ่งถ้าไม่ทำตามระเบียบกกต.จริงๆมันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมฮะแต่ว่าบางทีจะพูดอะไรมันก็ต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ค่ะตอนนี้คนก็เลยมองว่าเอ๊ะเพราะว่าผลคะแนนเราเอาคะแนนขึ้นมาอีกสักทีนึงสิพอผลคะแนนขึ้นมาแสนกับแสนห้าเนี่ยพรรคประชาชนเริ่มงองแงหรือเปล่าเห็นไหมมีตามคาดหรอมีพรรคประชาชนสาขาราชบุรีเนี่ยก็มีการเริ่มโพสต์อะไรออกมาละในทำนองที่ว่าเนี่ยมันไม่เป็นธรรมหรือเปล่า มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลทำให้คะแนนเราเนี่ยมันน้อยหรือเปล่าเนี่ยแต่ยังนับคะแนนไม่จบนะฮะแสนสี่พันกับแสนห้าห้าหมื่นห่างกันเยอะห่างเกือบห้าหมื่นเลยอ่ะสู้ๆไหมให้กำลังใจไหมให้กำลังใจค่ะหลายคนก็อาจจะให้กำลังใจอยู่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ